สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไอดีไลน์ได้ที่ @sportpro นะครับโอเคมากันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่น่าสนใจนะฮะมีเรื่องราวอะไรนะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของเอเดนสันคาวานี่นะครับกองหน้าตัวเก่าวัย34ปีนะครับที่ตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวหลายๆมุมมองนะครับทั้งกระแสข่าวบอกว่าน่าจะย้ายไปนะครับย้ายออกไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งกระแสที่ก็มีโอกาสที่คาวานี่จะอยู่กับทีมต่อไปด้วยนะครับซึ่งก่อนเกมน่ะนะฮะย้อนกลับไปก่อนนะครับก่อนเกมที่แมนยูจะพบกับลีดเนี่ยโอเล่ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของคาวานี่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางโอเล่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันในทุกๆครั้งอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะครับซึ่งคาวานี่เองก็ยังไม่ได้แบบตอบแบบ 100% นะครับว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับแต่เท่าที่เราทราบครับก็คือเขาอาจจะย้ายกลับไปอเมริกาใต้ก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงปีนี้รวมทั้งช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดง่ายว่าซีซั่นเนี้ยเขามีเรื่องที่ยากลำบากนะครับในหลายเรื่องนะทั้งเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการที่จะต้องเดินทางไปหาครอบครัวนะครับซึ่งเขาอาจจะตัดสินใจไปก็ได้นะครับซึ่งเราก็เข้าใจดีนะครับแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสอยู่ไหมนะครับซึ่งโอเล่เนี่ยก็บอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆคาวานี่รู้ความคิดเห็นของสโมสรได้อยู่แล้วนะครับว่าทางสโมสรต้องการให้ตัวของเขาเองเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับว่าก็ยังคำเดิมครับว่ามีความต้องการนะครับตัวเขาเองก็คือโอเล่ก็ยังมีความต้องการให้คาวานี่อยู่กับทีมต่อไปแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่นักเตะที่จะเลือกที่จะอยู่หรือจะไปนะครับแต่จากมุมมองเนี่ยนะครับณตอนนี้โอเล่ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกับคาวานี่ก็เตรียมที่จะไปด้วยนะฮะส่วนหนึ่งนะครับก็เข้าใจในเรื่องนี้ดีนะครับก็คือเรื่องของครอบครัวแหละเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคาวานี่ก็ชัดเจนอยู่ว่าการเดินทางไปหาครอบครัวเนี่ยมันไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับพบเจอกันค่อนข้างยากมากนะครับในเรื่องนั้นนะโอเคนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องราวของเอเดนสันคาวานี่ส่วนเรื่องราวต่อมาที่น่าสนใจครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับอย่างที่มีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายครับว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียผู้รักษาประตูเนี่ยทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองหลายรายนะครับมาหลักๆเนี่ยก็ตัวจริงเนี่ยมันต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งอะระหว่างดีโน่กับเดวิดเดียในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนพวกตัวเลือกสำรองโรเมโร่ก็น่าจะไปแน่นอนนะครับในส่วนของโจเอลเปเรร่านะครับก็จะไปแน่นอนนะครับลีแกรนนะครับมีการตัดสินว่าไม่ต่อสัญญาก็จะไปแน่นอนนะครับแล้วก็อีกประมาณหลายคนเหมือนกันที่เป็นตัวเยาวชนด้วยบางรายนะครับซึ่งโอเคตัวจริงเนี่ยมันมีคนอยู่แน่นอนนะครับใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าผู้รักษาประตูตัวสำรองเนี่ยมันอาจจะไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ว่ามาเนี่ยก็เตรียมที่จะย้ายกันไปหมดนะครับซึ่งทีนี้แมนยูก็ได้มีการเล็งผู้รักษาประตูตัวสำรองเอาไว้แล้วนะครับนะหรือว่าเป็นตัวโรเตชั่นในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งตอนนี้มีลิสต์รายชื่อ2คนด้วยกันแล้วก็เป็นอดีตผู้รักษาประตูของแมนยูด้วยนะครับคนแรกครับเป็นทอมฮีตันนะครับอดีตผู้รักษาประตูของแมนยูที่ณปัจจุบันเนี่ยอยู่กับทางวิลล่านะครับวัย35ปีนะครับคนนี้เลยนะครับทอมฮีตันนะครับก็เหมาะสมที่จะเป็นตัวสำรองได้นะครับก็ดึงกลับมานะฮะค่าตัวไม่น่าจะแพงนะครับตัวเก่าด้วยนะครับเอามาใช้งานแบบระยะสั้นไปก่อนนะครับแล้วก็รายที่2ครับก็เป็นแซมจอห์นสตันนะครับแซมจอห์นสตันตอนนี้ก็ฟอร์มโดดเด่นกับทางเวสต์บอมแล้วก็น่าจะดึงกลับมาเป็นตัวเลือกสำรองก็ได้แต่นะปัจจุบันเนี่ยด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเนี่ยเขาสามารถเป็นตัวจริงได้เลยแล้วก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในอังกฤษด้วยสำหรับแซมจอห์นสตันล่าสุดไปมีข่าวเชื่อมโยงกับทางสเปอร์นะสเปอร์ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับนี่คือ2ทางเลือกที่แมนยูเล็งกันเอาไว้นะครับนะเรื่องของการมองหาตัวโรเตชั่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ
จริงๆมันมีผู้สาวประตูดาวรุ่งอีกคนหนึ่งก็คือนาธานบิชอปที่น่าสนใจเหมือนกันหลังๆก็มีการโดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมกับทีมชุดแรกเป็นประจำด้วยนะครับก็น่าติดตามนะฮะที่ผมเพิ่มเติมให้นะรายหลังเนี่ยนะครับโอเคนะครับทีนี้แฟนบอลแมนยูคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนน้องเราอื่นนะครับลุยซาฮาอดีตกองหน้าของแมนยูเนี่ยก็ได้มีการออกมากระตุ้นให้แมนยูเนี่ยไปคว้าตัวเฮลิเคนแล้วก็เออร์ลิงเบลฮาแลนด์มาเสริมทัพให้ได้ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งซาฮาบอกว่านักเตะพวกนี้สามารถมอบหลายๆอย่างให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับแต่สุดท้ายครับมันก็อยู่ที่กลยุทธ์ทางด้านการตลาดหรือว่าการซื้อขายนักเตะของทางแมนยูนั่นแหละนะครับถ้าเกิดแมนยูสามารถนำตัวพวกเขาเหล่านี้มาได้ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้แน่นอนครับว่าพวกเขาสามารถพาแมนยูคว้าแชมป์ได้นี่คือนักเตะประเภทที่ต้องซื้อมานะครับนักเตะ1คนที่ลงเล่น30นัดกดไป30ประตูเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะเมื่อคุณมีนักเตะแบบนี้นะครับบวกกับพวกผู้เล่นดาวรุ่งที่มีอยู่ในทีมที่ดีอยู่แล้วภาพรวมทีมก็จะมีเกมรุกที่ชัดเจนแล้วก็น่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนั่นคือมุมมองทางลุยซาฮานะครับที่ได้ออกมาแนะนำว่าแมนยูควรที่จะมองไปที่เฮลิเคนแล้วก็เออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับที่เป็นตัวกดสกอร์ของแมนยูได้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับ2นักเตะของทางนอริชซิตี้ที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นประจำนะครับตามรายงานจาก Daily Mail นะครับมีรายงานกันออกมาว่าตอนนี้นะครับทางนอริชซิตี้มีการเคาะราคาค่าตัว2นักเตะ2รายนี้เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งนักเตะ2รายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในอังกฤษเยอะมากๆนะครับมากันที่คนแรกกันก่อนนะครับก็ต้องมองไปที่แม็กซ์อารอนแบ็คขวานะครับแบ็คขวาอายุน้อยที่มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในอังกฤษรวมทั้งแมนยูด้วยซึ่งมันเคยมีข่าวนะครับว่าแมนยูกำลังมองหาแบ็คขวาที่มาเป็นตัวโรเตชันกับวันบิซาก้าซึ่งแม็กซ์อารอนเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆนะครับที่แมนยูให้ความสนใจแล้วก็ตามข้อมูลจาก Daily Mail เนี่ยเขาบอกว่าราคาค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ30จนถึง40ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกรายครับเป็นทางบูเอนเดียนะครับแนวรุกซึ่งแนวรุกแมนยูก็กำลังมองหาแนวรุกอยู่แล้วก็ผมไปดูข้อมูลมาทางบูเอนเดียส่วนใหญ่เล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์แมนยูกำลังมองหาตัวริมเส้นฝั่งขวานะครับบูเอนเดียอาจจะเป็นตัวเลือกสำรองนะครับจากจอร์แดนซานโชก็ได้ซึ่งราคาน่าจะมีการเคาะกันออกมาอยู่ที่ประมาณ40จนถึง50ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับนี่คือรายงานจาก Daily Mail นะครับในเรื่องของการเคาะราคาค่าตัวของแม็กอารอนกับบูเอนเดียนะครับ2เป้าหมายของนอริชซิตี้ที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักนะครับทั้งซีซั่นเลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นครับจริงๆมีข่าวเชื่อมโยงตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับนะทีนี้มันมีคนหนึ่งครับที่เป็นตำแหน่งแบ็คขวานะครับแล้วก็ Daily Mail ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับก็คือเคเรนทิปเปียนะครับเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าเคเรนทิปเปียเนี่ยกำลังจบซีซั่นที่2กับทางแอตเลติกนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่นักเตะเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆทีมในอังกฤษให้ความสนใจด้วยนะครับเอา2ทีมหลักๆเนี่ยก็คือเอเวอร์ตันนะครับ1เลยนะครับที่ต้องการแบ็คขวาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการแบ็คขวาแบ็คอัพอยู่นะครับซึ่งโอเคเป้าหมายแรกก็เป็นแม็กซ์ไอรอนเป้าหมายที่2ก็คือเคเรนทิปเปียที่ค่าตัวอาจจะไม่สูงนะครับแต่ว่าได้ประสบการณ์นะฮะที่เยอะๆมากมายซึ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่ดึงเงินเข้ามาเพื่อหมุนเวียนกับทางอารอนรามิซาก้าโดยเฉพาะนะครับนั่นคือการรายงานจาก Daily Mail นะครับในเรื่องของแบ็คขวาที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็รอลุ้นกันดูนะครับเรามาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ2ดาวรุ่งของแมนยูเป็น2ดาวรุ่งตัวรุกนะครับในชุดไม่เกิน23ปีนะฮะซึ่งตามรายงานล่าสุดนะครับจาก MEN นะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทีมโดยโอเลกุนาโซชาซึ่งเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยเตรียมที่จะมีการผลักดันนะครับแอนโทนีอิลันกาแล้วก็ฮานิมาลเมบรีเนี่ยขึ้นมาใช้งานแบบจริงจังในช่วงซีซั่นหน้านะครับหมายถึงอะไรครับก็คือเก็บเอาไว้ใช้งานเองนะครับถามว่าตอนนี้ทั้ง2ดาวรุ่งก็มีส่วนร่วมบ้างแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้แบบได้รับโอกาสเกี่ยวกับการลงสนามตัวจริงหรือว่าตัวสำรองหรือว่ามีโอกาสลงสนามสัมผัสทีมชุดแรกแบบจริงจังมากพอนะครับนะซึ่ง
ถ้าเอาแบบจริงจังก็จะคล้ายๆกับพวกเมสันกรีนบูธที่เราดันขึ้นมานะครับเบนดอนวิลเลียมอย่างเงี้ยนะฮะคือแบบนั้นน่ะทางโอเล่กำลังทำนะครับซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับสิ่งที่โอเล่กุนนาโซชาเนี่ยเคยพูดไว้นะครับว่าการสร้างทีมใหม่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการซื้อนักเตะเข้ามาใหม่ซะทีเดียวนะครับซึ่งการผลักดันดาวรุ่งขึ้นมามันก็หมายถึงในเรื่องของการสร้างทีมใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับ2แนวรุกดาวรุ่ง2รายนี้อาจจะอยู่ในลิสต์รายชื่อที่โอเล่กำลังปลุกปั้นอยู่ในช่วงซีซั่นหน้าก็ได้นะครับตามรายงานจากเอเมียนนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆแล้วก็เรามาปิดท้ายกันครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับตำแหน่งของเอ็ดวาร์ดนะครับใครที่จะเข้ามาแทนที่เอ็ดวาร์ดนะครับในช่วงหลังจากสิ้นปีนี้เป็นต้นไปนะครับโอเล็กุนาโซชาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันว่าแน่นอนครับว่าแมนยูเนี่ยต้องหาคนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะมาแทนที่เอ็ดวาร์ดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นใครนะครับแต่ว่าโอเล่ยืนยันว่าสโมสรจะหาคนที่ใช่ที่สุดแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคำถามมากมายว่าจะเป็นเอ็ดวินฟันเดอร์ซาร์ไหมซึ่งโอเล่ไม่สามารถตอบได้นะครับเขาไม่สามารถบอกรายละเอียดอะไรได้มากนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือการคุมทัพอย่างเดียวนะครับเรื่องของการหาบุคลากรก็ปล่อยให้เป็นเบื้องหลังเป็นบอร์ดระดับสูงอีกด้านหนึ่งกันไปแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งเป็นคนที่สามารถผลักดันสโมสรไปให้ได้ไกลนะครับพัฒนาทีมได้ดีทํานองนั้นนะครับก็คือคนที่เหมาะสมนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่โอเล็กุนาโซชาให้สัมภาษณ์มานะครับนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่จะเข้ามารับตำแหน่งแทนที่เอ็ดวาร์ดนะครับตัวหลักๆก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นเอ็ดวินฟานเดอร์ซาร์ริชาร์ดอาร์โนแล้วก็คริสบาร์ตี้นะครับ3ตัวเต็งนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นริชาร์ดอาร์โนที่ขึ้นมาเป็นตัวเต็งแทนที่เอ็ดวินฟานเดอร์ซาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ